ม่เป็นแบบปีละปีนั่นปีนั่นสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ไม่ได้แต่จะหุงข้าวเหนียวนะคะแต่ใส่น้ำประมาณหุงข้าวเจ้านี่แหละค่ะแต่ว่าหน่อยกว่านิดนึงนะคะนี่ก็คือข้าวเหนียวที่ไม่ได้ใส่ลงไปแล้วนะคะจะหุงข้าวเหนียวคือการหุงข้าวเจ้านะคะอันนี้มื้อนี้กลับมารีวิวชั่วนึงพี่น้องเพิ่นมาหาบ่พอไม่หน่อยว่าไม่หน่อยเอาไว้ในห้องอันแน่หมดหลากหลายความรู้แล้วนะในการหุงข้าวเหนียวนะคะก็เพิ่นก็ว่าปัญหาบ่เห็นไม่หน่อยก็เลยอ่ะโอเคมื้อนี้ได้โอกาสเมื่อนี้ก็ได้มาเข่านะคะนี่คือโอกาสของผมว่าพี่น้องเบิ่งนะคะนี่ค่ะใช้น้ำประมาณนี้นะคะหน่อยก็หุงข้าวเจ้าหน่อยนึงนะคะโอ้ยนิดนึงนะคะแค่ประมาณนี้นะคะพี่น้องจะเห็นนะคะน้ำเพียงการเข่านะคะนี่ก็น้ำนะคะเปิดไฟแล้วนะคะก็จะปิดฟ้าทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวน้ำมันเดือดแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเขามาเบิ่งตอนเดือดแล้วก็หุงจังไดพวกหุงก็หุงถ้าพี่น้องไม่ว่าหุงข้าวไฟฟ้าก็หุงแบบไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะคะหุงเหมือนหุงข้าวเจ้าไปเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่ก็บ่เป็นห้องของข้าวไฟฟ้านะคะอันนี้เป็นกระทะเป็นกระทะอเนกประสงค์นะคะกระทะไฟฟ้าอเนกประสงค์มันก็จะเปิดไฟไว้ไฟกลางนะคะพอมันเดือดเต็มที่ก็ว่าไก่สิห่มหรือว่าไก่สิซู้เขาก็จะปิดไฟแล้วก็ปล่อยมันห่มเนาะค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นกระทะไฟฟ้ามันบ่สามารถตัดไฟเองได้แต่ถ้าเป็นหม้อของข้าวไฟฟ้ามันจะตัดไปเองห้องประตูไปยุ่งมันนะคะย่ำมาใส่น้ำหน่อยเดียวนะคะหน่อยก็หุงข้าวธรรมดาทั่วไปนะคะไม่ได้แต่ปลาบางแนวมันก็คงสีออกอีกเพราะว่ามันสีหลายไปแล้วไม่หน่อยเพราะมาข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่หุงแบบแฉกันใดฮะนะแต่ว่าท่านนี้ท่านนั้นมันก็กลายง่ายเพราะว่าข้าวแต่ละกระสอบมันก็คือกันเท่ากันข้าวแต่ละถุงก็คือกันนะคะเปลี่ยนใจเอาน้ำประมาณซำนี้จะมาตักออกอีกแล้วนะคะซำนี้ก็คือซำนี้นะคะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกับมันเดือดแล้วก็ใกล้สิสุกแล้วค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะหน้าตาหลังจากเริ่มสุกแล้วเขาก็จะรีไฟลงเลยแล้วก็ปล่อยมันหงนะคะนี่นะก็จะปิดไฟเลยนะคะนี่คือปิดไฟไว้เลยเพราะเราหุงข้าวกับกระทะไฟฟ้าเนาะค่ะแต่ถ้าเป็นหม้อของเขาไฟฟ้าเขาก็สิตัดของเขาเองนะคะเดี๋ยวมันก็จะหงนะคะเขาก็จะปล่อยมันหงถึงมาตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวความร้อนที่มันระอุอยู่ในช่วงที่มันร้อนอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเฮ็ดให้เขาเขาสุกนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะรอทิ้งไว้ประมาณ15นาทีหลังจากที่เฮาปิดไฟแล้วนะคะนี่ค่ะได้มาใจเบิ่งนะคะนี่คือการปิดไฟของแม่น้อยเนาะค่ะปิดไฟแล้วนะคะพอเฮาเปิดกระทะไฟฟ้าบ่สามารถสิตัดไฟเองได้มันหม้องเขาถ้าเป็นหม้องเขามันตัดไฟแล้วเฮาก็สิทิ้งไว้ประมาณ15นาทีส่วนกระทะไฟฟ้าก็เหมือนกันค่ะตัดไฟแล้วก็ทิ้งไว้15นาทีแล้วค่ะเพื่อให้เขามันหอมนะคะหรือว่าเขามันเสร็จตัวนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเขาก็มาเบิ่งกันนะคะก็กินในปกตินะคะถามว่าเนื้อสัมผัสในการกินของการหุงข้าวเหนียวหุงกับข้าวเหนียวหนึ่งมันแตกต่างกันบ่แม่หน่อยบอกได้ว่าสำหรับให้ส่วนตัวของแม่หน่อยเนี่ยการหุงข้าวเหนียวเนี่ยเนื้อสัมผัสในการปั่นหรือว่าเวลากินเนี่ยแตกต่างจากกันหนึ่งแน่นอนนะคะแต่ข้อดีของการหุงข้าวเหนียวก็คือหนึ่งเข้าเริ่มนึงเข้าเริ่มมาเข่ามันบ่เขาก็สามารถหุงได้ถ้าเขาหุงวิธีว่าหุงจังไหนเห็นในเขาเข้างามแล้วออกว่าปั่นได้ถามว่าความนิ่มต่างกันบ่ต่างกันค่ะความนิ่มความน่ากินกับแตกต่างกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ว่าฉุกเฉินหรือว่าพี่น้องไม่เยี่ยมบ้านแบบประชุมชุกระฮักชุดลูกบุกปักเป็นบ่ล่ะแบบว่าให้เขาเข่าแล้วเป็นกับเข่าที่กินก็ข้าวเหนียวแต่ว่าเขามีข้าวเจ้าหุงไปแล้วแต่ว่าข้าวเหนียวเขาพันในมาเขาก็ใส่วิธีนี้ได้นะคะเดี๋ยวเขาก็ซื้อมาเบิ่งช่วงที่มันสุกแล้วเสร็จโตแล้วอีกทีนึงนะคะตอนนี้เขาก็ปิดไฟไว้ก่อนนะคะจ้าหลังจากที่มันปล่อยไว้ให้มันหอมแล้วเนาะค่ะเขาเสร็จโตแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักกินเบิ่งนะคะน่ากินไหมคะเนี่ยค่ะข้าวเหนียวหุงนะคะห่อนนะคะปั่นได้นะคะแต่ว่ามันห่อนนะคะตอนนี้มันเลยรอให้มันเย็นก่อนห่อนค่ะกับปั่นได้ถามว่าจะให้มันเหมือนข้าวเหนียวได้ทั้งร้อยมันก็บ่เหมือนนะคะให้มันเหมือนมันกับข้าวเหนียวนั่นแหละแต่ว่าจะให้โอ้ฮอนจะให้มันเหมือนข้าวเหนียวแบบข้าวเหนียวข้าวหนึ่งทั้งร้อยกับบ่ได้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมันจะออกเหนียวนี่จะออกเป็นนุ่มๆ นิดนึงนะคะกับปั่นได้เสมอกับปั่นได้นะคะแต่มันฮอนนะคะตอนนี้มันฮอนมันฮอนอายออกค่ะก็ได้เนาะได้ระดับนึงแล้วก็แก้คัดได้นะคะนิ่มนุ่มนะคะพี่น้องก็ต้องไปเบิ่งนะคะเป็นการรีวิวแกะแกะใดนะคะถ้าได้จะใจแจ้รักนะจุ๊บ